ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมคำพิเศษนะครับวันที่30กันยายน2563ครับขอบคุณศิลปินไทยวัฒน์นะครับตู่ทรงซิกพรรคร่วมแก้รัฐธรรมนูญนะครับรับ2ยติตั้งสสรเพื่อไทยดึงชาติชาติกับทัพยกฟ้องใบส้มสุรพลเอาคืนกกต.ชดใช้70ล้านบิ๊กตู่ป๊อปแบบกระแส2ปออยู่เบื้องหลังสั่งตั้งพรรคสำรองลุงตู่บนแค่พรรคเดียวก็ปวดหัวอยู่แล้วบิ๊กป้อมเมื่อนั่นแล้วก็แห่งชาติอันนี้ลั่นเอาผิดนางกนกวรรณวิลาวัลย์รัฐมนตรีช่วยศึกษาประกาศกล่าวต่อกลุ่มผู้ปกครองขณะร่วมประชุมกับผู้บริหารโรงสารศาสตร์วิเทศพระชุดจังหวัดนครพนมเตรียมแจ้งความผิดกับทางโรงเรียนส่วนเท่าเล็กนำเอามาปลอดโปร่งหรือครูจุ๋มที่เลี้ยงทำร้ายมอบตัวและศึกษาถอนประกันตัวนะครับอันนี้รถต้นแบบรถต้นแบบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาชมรถต้นแบบนะครับรถไฟฟ้าขสมก.ดัดแปลงจากรถที่หมดอายุแล้วนะครับซีฟู้ดของอร่อยจุลินจัดเต็มดันเศรษฐกิจพังงาไม่รอดครับพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์สอบปากคำนายชัยมงคลใจบุญอุปถัมภ์จนพ้นโลตัสนะครับพ้นทองโลตัสวังหินตรวจเคยก่อโชคโชนนะฮะห้างบิ๊กซีคลองหลวงแล้วก็บิ๊กซีขอนแก่นนะฟังคำพิพากษาในวงศักดิ์สวัสดิ์พานิชเสื้อแขนยาวอดีตที่ไม่ได้วงการปกครองในทางประสานอาญาคดีจุลินและทุกยุติชาติเพื่อฟังคำพิพากษานะครับสั่งศาลศาลสั่งจำคุกแต่ได้ประกันตัวครับแล้วอันนี้มีเกาะดีมีเกาะดีทำอะไรผมไม่ได้250พรรครัฐบาลในทุนนะครับเฮียออกไปนะครับแต่ดูหน้าในฮะหน้าในนี่ครับหน้าในครับหน้าในตู่ทรงซิกนะฮะลุงตู่ปลุกเด็กให้รักการอ่านนะครับเซ็งคอรหาเอาใจแต่ในทุนบนพักเดียวก็ปวดหัวยาบิ๊กป้อมเมินหน้ารัฐบาลแห่งชาติบิ๊กป้อมบิ๊กป๊อกไม่ยุ่งตั้งพักสำรองผู้กังธรรมนัสย้ำรัฐบาลแห่งชาติเกิดยากอุ่นโคตรภาพครอบครัวชินวัตรเพื่อไทยดึงชาติคืนรางชิงนายกชี้ดิวเปิดทางอาซาบิ๊กแปดตั้งทีมขับเคลื่อน5ด้านสุดารัตน์ยันไม่ทิ้งเพื่อไทยโอดว่าไปเรื่อยชิงตั้งพรรคใหม่ให้ลืมไปเลยว่ารัฐบาลแห่งชาติแต่งตั้งความหวังกรรมการบริหารชุดใหม่เพจกู่ข่าวทักษิณกับไทยชวนเร่งตรวจสอบร่างไอลอตรวจไปแล้ว 50,000 ชื่อจิติกาจ่อชงกฎหมายประชามติเพื่อไทยฉันมีตู่ชอบลากตั้งให้นายกให้รอผลกรรมการ30วันถามทำลายสถานที่ราชการผิดไหมบิ๊กป้อมกวักมือมาคุยกันดีกว่าส่งสัญญาณไฟเขียวแก้รัฐธรรมนูญ2ยติเทพไทยสกิดม็อบมัดใจมวลชนสลายเกตชี้ก้าวร้าวรุนแรงอันตรายแน่หาคนกลางเชื่อมเด็กผู้ใหญ่ศาลยกฟ้องใบส้มสุรพลลั่นคนเชียงใหม่ได้ศักดิ์ศรีคืนฟ้องกลับกกต. 70ล้านนะเพื่อไทยชี้รัฐธรรมนูญผิดพลาดอย่างไรพิจารณาเมื่อส่งให้บิ๊กบี้คุมคบ.คบ.ชี้นิ้วโป้งแถลง6ตุลาคมหลานบิ๊กจิ๋วนั่งคุณสื่อแห่งก็ขอบคุณรายการที่ติดตามช่อง YouTube ที่ทำพิเศษนะครับขอบคุณและขอบคุณไทยรัฐครับสวัสดีครับ